ทางนี้แล้วเดี๋ยววันนี้โปรโตไทป์ทำอะไรวะทำอะไรครับเปิดปิดไฟเราจะใช้รีเลย์แค่ channel เดียวแล้วก็ควบคุม Raspberry Pi ผ่านมาทาง Wi-Fi อันนี้เป็นโปรโตไทป์เป็น Wi-Fi ไปก่อนครับผมตัวเซิร์ฟเวอร์เราจะใช้ Node.js ไม่ใช่ตัวสั่งเปิดปิดรีเลย์จะใช้ Node.js ก็ลองสั่งเปิดสั่งเปิดปึ๊บอันนี้เป็นมิเตอร์วัดแรงดันนะให้224โวลต์ไม่ถึงตายแล้วเดี๋ยวแล้วเราก็ยังสามารถปิดปลั๊กได้อยู่ครับถ้าเราสั่งเปิดมาแล้วเราอาจจะแบบแมนนวลคอนโทรลอยู่แล้วก็สั่งปิดแล้วก็ลองดูปึ๊บเรียบร้อยพอแล้ว